ไทยเพราะอยากเข้ามาทำงานในไทยที่บอกว่าชอบหนุ่มไทยพ่อหวังผลประโยชน์หรือเปล่าทำไมถึงไม่ไปทำงานที่ประเทศเวียดนามประเทศจีนทั้งที่คนจีนคนเวียดนามแทบจะเต็มไปหมดของลาวในประเทศลาวและทำไมคนลาวถึงเลือกแต่มาทำงานในไทยคือคนไทยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับสถานการณ์แบบนี้ประกาศอยากมีแฟนเป็นคนไทยเท่ากับไม่ให้เกียรติประเทศตัวเองหรือว่าบ่ให้เกียรติชาติของตัวเองบ่คือมาเว้าแบบนี้นะทุกคนสวัสดีสบายดีค่ะ FC บ่ทุกคนทุกท่านเนาะจ๊ะน้องกราบทักทายสบายดีFC ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศจ้ะได้ที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนาะมื้อนี้เพิ่นว่ากสิมาขอตอบคำถามนะทุกคนในไลน์คอมเมนต์เนาะที่เพิ่นคอมเมนต์ถามนะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเนาะเหมือนกับว่าบ่ให้เกียรตินะทุกคนหวานของตัวเองเนาะอันนี้ก็ถ้าเว้าในความเป็นจริงนะทุกคนเนาะแรกๆอ่ะเพราะว่าก็รู้สึกแน่นอนนะว่าอาจจะแมนเพราะว่าตอนแรกเนาะตอนแรกหรือว่าครั้งตําอิดเลยที่น้องเพิ่นเมื่อบ่านนะทุกคนที่น้องเพิ่นเมื่อบ่านเนาะและเพิ่นก็เลยโทรขึ้นมานะทุกคนโทรมาหาเพว่าเนาะคือเพิ่นก็เลยเพว่าก็เลยถามว่าเป็นจังได๋เนาะหลังจากที่บ่ได้กลับบ้านเป็นน้องพ้องสีนะทุกคนเนาะเป็นจังได๋หลังจากที่บ่ได้กลับบ้าน4ปีกับ5ปีเนาะเพว่าก็เลยถามเพิ่นนะเพิ่นก็เลยบอกว่าอู้ยเอ้ยเอ้ยเพิ่นว่าข่อยละแบบข่อยละแบบรับแทบบ่ได้เพิ่นว่าเหมือนเกือบจะเป็นคนลาวลืมศาสตร์อดีลืมศาสตร์นี่คืออาจจะบ่แม่นว่าลืมศาสตร์นะทุกคนบอกง่ายคือลืมกำพืชของตนเองเนาะเพราะว่า1 นะทุกคนจากที่เริ่มแรกที่เพิ่นขึ้นมาน้องสาวของเพว่าคนนี้เนาะทุกคนที่ว่าซื้อพ่องเนาะน้องพ่องสีเนาะทุกคนคือเพิ่นขึ้นมาแล้วนะทุกคนขึ้นมาครั้งแรกเลยก็สิมาเฮ็ดงานบ้านเนาะเฮ็ดงานบ้านเลี้ยงน้องนะทีนี้ทุกคนจากที่เคยนอนแบบว่าห้องพัดลมนอนแบบว่าอากาศที่มันหอนอบอ้าวเนาะอยู่บ้านนะพอขึ้นมาปุ๊บก็ได้นอนห้องแอร์นะทุกคนก็ได้อยู่คอนโดแต่ก่อนอ่ะอยู่คอนโดอยู่พระราม3มาทุกคนแถวพระราม3เนาะคอนโดอยู่สันที่เศร้าหานะทุกคนอยู่ชั้นที่25นะทุกคนก็คือแบบตึกสูงมากเนาะและจนกระทั่งอยู่ได้ประมาณครึ่งปีนะทุกคนครึ่งปีเนาะเจ้านายเพิ่นก็เลยย้ายไปอยู่บ้านเกิดนั่นนะทุกคนเนาะก็ย้ายไปอยู่พื้นที่เนื้อสุดของประเทศไทยเลยนะพี่น้องเนาะก็เลยได้ไปนํากันนะทุกคนจนกระทั่งอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนาะก็เลยแบบว่าและที่เนี่ยกลับบ้านนะทุกคนพอกลับบ้านแหละการใช้ชีวิตเนาะการกินแล้วก็ไปบวกกับไปพอเขาคล้องเครื่องใสมันแพงนะจากที่คิดเบิ่งเนาะสมัยแต่ก่อนอะหมามันก็บ่ได้ค่านานนี่นะทุกคนเนาะหมาก็ซองห่อ20บาทนะทุกคนเนาะตั้งแต่ที่หมาประเทศไทยอะคือซองละห่อละ5บาทบอกง่ายๆซะจนกระทั่งมันขึ้นมา6บาท7บาทเนาะพี่น้องเนาะแล้วอยู่ลาวมันก็เลยแพงกว่าเก่านะทุกคนเนาะมันก็เลยมีความแตกต่างหลายเนาะทุกคนเพิ่นก็บ่ฮู้เนาะบ่เห็นและอีกอย่างนึงนะเพิ่นว่าบอกเลยเพิ่นเป็นคนที่แบบว่าบ่ค่อยจะมักถามไทยเหลืองบ้านเหลืองซองเหมือนกับว่ามีหน้าที่เฮ็ดงานเลี้ยงน้องก็คือเลี้ยงน้องไปเนาะทุกคนในตลอดเวลาหรือว่าในระยะเวลาที่เพิ่นอยู่ไทยนะทุกคน4ปีกว่าเนาะบ่ว่าจะเป็นการอยู่การยังก็แล้วแต่ทุกคนคืออยู่แต่ในห้องแอร์นอนแต่ในห้องแอร์เนาะยามกลางเว้นยังกันนะทุกคนก็บ่ได้คอยไปไสคือก็คือเอาน้องอยู่ในบ้านเนาะก็คือแบบอยู่เล่นกันในบ้านเป็นแบบเป็นแบบครอบครัวที่อบอุ่นเว้าง่ายซะเนาะทุกคนเนาะทั้งลูกน้องทั้งเจ้านายคืออยู่นํากันนะแบบเพิ่นให้การต้อนรับเหมือนกับว่า
เป็นญาติพี่น้องอีกคนนึงนะทุกคนเนาะในการที่เฮาอยู่นํากันกับเพื่อนเนาะเพราะว่าเวลาที่น้องของแพรว่าจะนอนเนี่ยกันคือนอนกับน้องอีหยังต่างๆนานาทุกคนก็คือดูแลกันแบบสนิทสนมนะทุกคนเนาะนั่นแหละก็พอกลับไปบ้านเนี่ยทุกคนบอกเลยเนาะบ้านน้องนี่มันก็แตกต่างมากนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะแพรว่ากลับไปประเทศลาวนะทุกคนแพรว่าจะถ่ายให้เบิ่งว่าบ้านของแพรว่านี่มันแพรว่าบ่ทายหมู่บ้านแล้วกันเนาะแต่แพรว่าสิทายให้เบิ่งเฮือนของแพรว่าว่ามันเป็นเฮือนที่บ้านนอกมากๆนะทุกคนเป็นเฮือนแบบธรรมดาธรรมดาเนาะเพราะว่าถามว่าบางคนอาจจะถามว่าเอาแพรว่ามาทํางานอยู่ไทยนานแล้วแพรว่าคือบ่เก็บเงินเฮ็ดเฮือนใหม่อย่างต่างๆนั่นน่ะคือเหตุมันหลายเหตุหลายปัจจัยทุกคนเพราะว่าสถานะครอบครัวของแพรว่าเนาะเกิดมาจากที่พ่อแม่บ่มีนะทุกคนคือเฮาหาเสากินค่ําอย่างที่ FC ต้นๆของแพรว่าจะโหว่าชีวิตของแพรว่านะทุกคนลําบากมากๆเลยแบบเวลาที่จะไปโรงเรียนเนาะทุกคนเงินที่จะซื้อปากกาหรือแขดําบาทซองบาทยังบ่มีที่จะซื้อเลยนะทุกคนเนาะยังบ่มีเลยพ่อพ่อแม่พ่อแม่ก็บางครั้งเพิ่นก็บ่มีเวลาบ่มีจริงๆเนาะทุกคนเนาะเพราะสมัยนั้นเนาะก็เลยแบบมันลําบากมากทุกคนจนกระทั่งแบบว่าลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ขึ้นมาหาเฮ็ดงานอยู่ในเมืองไทยจังได้เงินได้ค่ํานะทุกคนแล้วก็สื่อหันสื่อนี้เนาะเพื่อที่จะให้ชีวิตครอบครัวมันดีขึ้นเนาะทุกคนแต่ว่าถ้าจะแบบว่าคือเฮาเฮ็ดงานน่ะสมัยแต่ก่อนเฮ็ดงานเงินเดือน2,000 เนาะทุกคนจนกระทั่งปัจจุบันนี้รักหมื่นกว่ากับจะเขา20,000คือมันความแตกต่างกันเบิดแต่สมัยแต่ก่อนบอกเลยว่าการค่าใช้จ่ายหรือของแนวอยู่แนวกินมันสิถึกเนาะทุกคนตั้งแต่สมัยที่มาหมาฮอละ4บาทเนาะทุกคนเนาะ4บาทก็ขึ้นมา5บาท6บาทนะอ่ะ6บาทแล้วก็7บาทเนาะทุกคนเนาะคือแบบมันผ่านมาหลายเหลืองเหล่าเลยและที่นี่หนองของแม่ว่าทีเหมือนอาจจะคิดว่าเป็นคนเราลืมกับผือตัวเองบวกกับการที่แบบว่ามันเคยชินกับสิ่งนั้นๆทุกคนแพรว่าบ่ตีหนองนะเพราะว่าจากที่เฮาได้อยู่ในนอนในห้องแอร์แบบทุกวันในระยะเวลาเกือบ5ปีทุกคนและพอกลับไปบ้านครั้งแรกอ่ะคือมันร้อนมากคุณแม่น้องเอ้ยร้อนก็ร้อนฝุ่นก็หลายเนาะบัดนี้เนาะโอ้โหน้องสาวแพรว่าถามว่าพี่ขัดห้องน้ํานะหนูจนปวดหัวเลยปวดทั้งตนทั้งตัวปวดทั้งแขนทั้งขาคือแบบอยู่แต่ผู้เฒ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขาตะไคมันก็ลายเนาะคือผู้เฒ่าเพิ่นก็มีเวียกมีงานต้องออกไปเฮ็ดเนาะทุกคนส่วนหลายเพิ่นก็จะบ่ค่อยได้อยู่เฮือนอยู่ศาลดอกก็มีแต่ไปนอนไห้นอนเถียงเนาะทุกคนหรือว่านอนไห้นอนหน้าเนาะนอนหน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตามภาษาคนเฒ่านะทุกคนถึงเวลาก็ออกไปให้ไปหน้าเนาะกะบ่ค่อยได้มีเวลาต้องมาบวรบัดเฮือนศาลเนาะทุกคนเนาะกะพอนาทีเนี่ยบวกกับการที่เฮาไปอยู่มันก็อาจจะพุ่นหลายและน้องก็โทรมาบอกพี่เอ้ยจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายไปอยู่เดือนกว่าทุกคนไปอยู่ประเทศลาวเกือบจะเป็นโรคยังเขาเอิ้นว่าโรคยังก็นะอะไรนะเป็นภูมิแพ้ทุกคนคือไอตลอดเนาะเพราะว่าฝุ่นมันลายเนาะเพราะว่าเฮาเคยอยู่แต่ในสถานที่สะอาดสะอาดเนาะทุกคนแล้วก็ที่เนี่ยฝุ่นมันลายเพราะว่าก็ยังอยากจะบอกเลยนะว่าอนาคตข้างหน้าเนาะเพราะว่าก็อยากจะให้พ่อกับแม่นะอยู่ในที่ดีๆที่ในอยู่ที่ในสะอาดสะอาดเนาะทุกคนอยากให้เพิ่นนอนห้องเย็นๆโดยที่แบบว่าบ่ร้อนเนาะเพราะว่าแบบเวลาที่มันหอนมันหอนมากๆพี่น้องถึงขันเอาเสื้อผ้าหรือว่าเอาผ้าทุงหรือว่าเอาผ้าสินหรือว่าเอาผ้าแพรเนาะทุกคนผ้าแพรหรือว่าเอาผ้าเช็ดตัวไปจุ่มลงน้ํานะพ่อแม่พี่น้องจุ่มลงน้ํานะแล้วก็เอาบิดให้มันหมาดๆแล้วก็เอามาปูนอนเนาะความมันหอนนะทุกคนบ้านแพรว่าคิดดูว่า42องศาหอนขนาดใดพ่อแม่พี่น้องเนาะแบบคือพ่อน้องเมื่อน้องก็บอกว่าโอ๊ยทุกอย่างมันแพงหมดเลยพี่อ่ะคิดถูกแล้วถ้ากลับไปครั้งนี้นะกว่าจะมานี่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้องแพรว่าเว้าแบบนี้นะทุกคน
เข้าแค่ภาวนาอย่างเดียวคือขอแค่พ่อแม่อยู่ดีมีสุขคือพ่อแม่บ่เจ็บบ่ไข้พ่อแม่บ่ป่วยทุกคนก็ยังสีทำงานอยู่ไทยหรือว่าใส่และอาชีวิตอยู่ในไทยเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกเลยว่ามันยากนะทุกคนหนึ่งเนาะคือแบบคนลาวจริงๆอ่ะมันหายากทุกคนเนาะส่วนลายอ่ะจะมีแต่การขาขายหรือว่าการตลาดก็จะมีแต่คนจีนหรือว่าคนเวียดนามเนาะทุกคนที่เพิ่นมาลงทุนเนาะในประเทศลาวนะทุกคนถามว่าคนลาวจริงๆที่แปลว่ามันแทบจะบ่มีนะทุกคนเพราะว่าหลายส่วนหลายก็คือเฮาบ่ได้ฮําบ่ได้เฮียนนะทุกคนบ่ได้ฮําบ่ได้เฮียนหนังสือบ่ได้เฮียนสูงบ่ได้มีเงินบ่ได้มีทองที่ต้องจ้างเขาเวียกเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานที่เป็นเจ้าเป็นนายหรือว่าเป็นแบบว่าเอียงที่แบบว่าพอสิได้มีเงินเดือนสูงๆเนาะทุกคนทีเนี้ยเฮาก็ต้องเขามาเฮ็ดงานอยู่ในประเทศไทยเนาะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นยังคือต้องเหลืองทางเหลืองในไทยคือบ่ไปทางอื่นหรือว่าเวียดนามจีนทั้งที่คนเวียดนามคนจีนมาเฮ็ดงานอยู่ในประเทศลาวหลายทุกคนเนาะคําเว้าแบบนี้มันอาจจะเว้าได้แต่ว่าเฮาไปแล้วการสื่อสารคนเฮาทุกคนความหูทอปลายเล็บสิไปเฮ็ดงานในบ่อนทีเฮาบ่ฮู้ภาษาเหมือนกับว่าเอาตัวไปตายเนาะทุกคนเหมือนกับว่าเอาชีวิตไปถิ่มซื่อๆแม่นผู้ใดเลยเสียไปเนาะทุกคนเพียงว่าก็เข้าใจนะแล้วก็น้อมรับทุกคําติชมเนาะที่แบบว่าเว้าประชดประชันเนาะทุกคนเว้าให้ว่าเป็นหยังคือบ่ไปเฮ็ดงานอยู่เวียดนามอยู่ประเทศจีนทั้งที่แบบว่าเขามาเฮ็ดงานอยู่ประเทศลาวหลายเนาะทุกคนก็อันนี้มันก็เว้าบ่ได้นะทุกคนลักๆนั่นแหละก็คือสิไปได้จังไดภาษาก็เว้ายังบ่ฮู้เรื่องทุกคนเนาะและอีกอย่างนึงญาติพี่น้องก็บ่มีอยู่ประเทศนั้นเนาะทุกคนมีแต่มาเฮ็ดงานอยู่ในประเทศไทยเบิดเอื้อยแพ้ว่าก็มาอยู่ไทยทุกคนก็จนได้ทั้งมีผัวเป็นคนไทยเนาะน้าสาวน้าบ่าวหรือว่าอีหยังก็แล้วแต่ทุกคนเพิ่นก็มาอยู่ไทยก็มีแฟนเป็นคนไทยเนาะทุกคนก็มีผัวเป็นคนไทยเบิดเนาะก็เหลือแค่3คนก็คือพี่น้องน้องก็คือแพรว่ากับน้องนี่แล้วทุกคนที่ยังบ่ทันได้สร้างครอบครัวเนาะน้องนั้นคนในคนในเฮือนแพรว่าก็คือสร้างครอบครัวเบิดบ่จะเป็นน้องชายเนาะน้องชายแพรว่า2คนเนาะทุกคนก็คือสร้างครอบครัวไปเบิดแล้วเนาะก็เหลือแค่เท่านี้เนาะทุกคนเขาก็เลยบอกว่าในการที่รู้แล้วว่าการใช้ชีวิตอยู่ไทยนะทุกคนถ้าเลือกได้ก็ขอเลือกแบบนั้นถ้าเลือกบ่ได้จริงๆก็คือแม้ว่าในระหว่างที่พ่อแม่อยู่หันเนาะทุกคนก็อยากให้เพิ่นอยู่สุขสบายทุกคนลูกก็มาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยก็บ่แม่นว่าสิถิ่มสิป้าพ่อแม่เนาะทุกคนก็คือแบบว่าเฮาเฮ็ดก็คือแบบยังดูแลพ่อแม่เหมือนเดิมเนาะทุกคนเวลาที่บ้านเมืองเพิ่นเป็นหยังมาเนาะทุกคนเฮาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกระซอยเหลืออยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือในมุมความคิดของคนลาวที่มีความรู้สึกว่าการที่เฮามาใช้ชีวิตบ่ได้ที่มันดีมันสะดวกสบายที่เฮาอยู่แล้วมันเกิดความสุขอยู่แล้วมันเกิดผลประโยชน์ดีต่อตนเองและก็คนรอบข้างนะทุกคนเฮาก็ควรจะอยู่บ่หันเลยเนาะบ่อยากจะให้มามองว่าบ่อยากจะให้มาคิดว่าเป็นแบบหันแบบนี้ลืมกําเผือลืมสะอาดลืมยังนะทุกคนคือมันบ่ควรจะเอามาเปรียบเทียบแบบนั้นน้องมันบ่ควรจะว่านะทุกคนแต่คือเราคิดว่าการที่เฮาเฮ็ดหยังก็แล้วแต่คือเฮาบ่ไปแบบเบียดเบียนแล้วก็พาดพิงถึงบุคคลคนใดโดยที่บ่ได้ออกชื่อเสียงเรียงนามมาทุกคนเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเนาะมันเป็นสิ่งที่บ่ผิดทุกคนเพราะว่าคนเฮาอะเราต้องยอมรับว่าถ้ามันแพงเราก็ต้องพูดไปตามแพงของที่มันแพงจริงเราก็พูดไปตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าภาครัฐหรือเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นแต่มันเกี่ยวกับแม่ค้าขายย่อยนะคะทุกคนเนาะที่เพื่อนเฮาเข้าใจอันนี้คือพูดในความเป็นจริงว่าเข้าใจเพราะว่าเขาอะเสียค่าน้ำมันรถที่จะไปซื้อในตัวเมืองอะเยอะมากแต่ก่อนนะทุกคนเสียค่าน้ำมันรถอะหรือว่าเสียค่าข้ามอ่ะข้ามแม่น้ำที่จะไปซื้อของอ่ะ
ประมาณ200บาทต่อครั้งแต่ปัจจุบันนี้คือเขาเอาไป400บาทต่อครั้งนะทุกคนก็คือจากที่ 100,000 กีบอ่ะเพิ่มไปเป็น 200,000 กีบอ่ะทุกคนคือเราจะเข้าไปซื้อของถามจริงเป็นใครใครก็ต้องขึ้นราคาสินค้าใช่ไหมถ้าคุณไม่อยากไปไกลไม่อยากเสียค่าน้ำมันไม่อยากเสียค่าเดินทางไม่อยากเสียเวลาคุณก็ต้องซื้อในหมู่บ้านนะคะทุกคนในชุมชนของเราเองอันนั้นคือเหตุผลที่สินค้าที่บ้านแพรวามันแพงนะคะไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแพรวาไม่อยากมองว่าทำไมต้องเอามาพูดให้เกี่ยวกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เนาะคือมันไม่อยากจะพูดถึงไม่อยากจะเชื่อมโยงนะคะทุกคนเนาะคือถึงใครๆก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอยากให้เป็นนะคะแต่อันนี้ก็คือมุมนึงนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เรื่องราวทั้งหมดก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการไหนก็ต้องกราบขอโทษขออภัย FC ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะแพรวาก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ดูแพรวาจนกระทั่งจบวินาทีสุดท้ายนะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการไหนก็ขอโทษขออภัยเช่นเคยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แพรวาด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ